สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเข้าร่วมการประชุมที่อัดแน่นโดยในเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากการเข้าร่วมประชุมอัตราการเกิดของสภาอิตาลีแล้วพระองค์ยังทรงต้อนรับการเข้าเฝ้าอีกหลายกลุ่มเช่นสถาบันเพื่อการอบรมงานพิธีกรรมขั้นสูงแห่งบาร์เซโลนามนุษย์มีไว้สำหรับพิธีกรรมเพราะว่ามนุษย์มีไว้สำหรับพระเจ้าแต่พิธีกรรมที่ปราศจากการรวมตัวกันของมนุษย์และพระเจ้าถือเป็นเรื่องไร้สาระทั้งนี้พระสันตะปาปายังทรงเข้าพบคณะผู้แทนจากวิทยาลัยเมอริแม็กในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำงานด้านเยาวชนโดยเฉพาะสิ่งสำคัญในงานด้านการศึกษาคือการที่ต้องนำนักเรียนไปสู่ทักษะแห่งการไตร่ตรองและการเลือกทั้งในแง่อุดมคติและการปฏิบัติเพื่อขยายขอบเขตของห้องเรียนสถาบันพระสงฆ์แห่งคณะออกัสติเนียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เพื่อช่วยให้ทหารรุ่นเยาว์ที่เดินทางกลับมายังสหรัฐอเมริกาเอาชนะความบอบช้ำทั้งจิตใจและกลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง